ขอไปลงประชามติอย่าลืมวันที่7สิงหาอย่าลืมวันที่7สิงหาไม่อายพม่าเข้าใจกันนะเซรีในใจเรามีคำตอบชอบหรือไม่ชอบให้ไปใช้สิทธิ์เจ็บจำความคิดและรอคอยท่าทีเราคงไม่อายพม่าเราคงไม่อายพม่าวันเจ็ดสิงหาไปลงประชามติครูขอสั่งให้ครูขอชวนให้ครูขอไปลงประชามติอย่าลืมวันที่เจ็ดสิงหาอย่าลืมวันที่7สิงหาไม่อายพม่าเข้าใจกันนะเซรีดูเรียนต้องดูสองด้านวิพากษ์วิจารณ์ซ้ายทีขวาทีรัฐธรรมนูญเขียนเขียนฉีกฉีกเขียนฉีกเขียนฉีกชั่วหน้าตาปีคงไม่อายพม่าแต่เราคงไม่อายพม่าวันเจ็ดสิงหาไปลงประชามติประชามติจะต้องไม่ล้มประชามติจะต้องไม่โกงประชามติจะต้องซื่อตรงอย่างนี้เราคงเขียนฉีกชั่วหน้าตาปีแต่เราคงไม่อายพม่าแต่เราคงไม่อายพม่าวันเจ็ดสิงหาไปลงประชามติประชามติจะต้องไม่ล้มประชามติจะต้องไม่โกงประชามติจะต้องซื่อตรงอย่างนี้เราคงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพุธที่6ขออภัยค่ะที่8นะคะมิถุนายน2559กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะแม้วันนี้เราเปิดด้วยเพลง7สิงหาประชามติโดยพี่อเล็กโชคกลมพฤกษ์เนี่ยนะคะบทเพลงตามสโลแกนด้านหน้าที่เขียนเสื้อนี่เลยนะคะไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าจึงนำมาสู่การที่ทางนปช.นั้นตั้งศูนย์ปราบโกงขึ้นมานะคะซึ่งยังคงเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่วันก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์ก็มีอารมณ์เกรี้ยวกราดเลยทีเดียวนะคะบอกจะตั้งก็ตั้งไปแต่ไม่รองรับตามกฎหมายวันนี้เมื่อวานนะคะก็มาอีกหนึ่งรอบนะคะบอกจะตั้งก็ตั้งไปที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ให้ความสนใจด้วยบอกว่าเป็นอากาศธาตุอย่างนั้นเลยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเงินนะฮะที่คุณจตุพรบอกว่าการทำประชามติครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณถึง 10,000 ล้านบอกพูดไปเรื่อยนะฮะแหมมุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับคุณอาจารย์ครับสวัสดีท่านชมชาวบ้านที่เคารพทุกท่านครับโอ้โหเพลงเมื่อสักครู่นี้อันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่เนื้อหานี่ดีกว่าเพลงของกกต.เยอะเลยนะคุณหมอท่านชมครับเนี่ยฮะผมตั้งใจเอาเพลงเนี่ยมาเปิดรายการนะครับเพื่อบอกให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอก
อนุพงษ์เผ่าจินดาโปรดทราบนะครับว่าพวกผมเนี่ยรักษาความเคร่งครัดของกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะดูสิครับเพลงนี้นะฮะก่อนที่เราจะลงไปสู่ห้องบันทึกเสียงหรือนำมาเผยแพร่เนี่ยเราดูทุกตัวอักษรฮะว่าไม่มีอะไรผิดตามพรบประชามติท่านนายกรู้ไหมครับว่านปชนี่แหละเป็นคนที่รับใช้บ้านเมืองฮะอย่างสุดจิตสุดใจเลยแต่ในระบอบประชาธิปไตยนะฮะเราต่อต้านระบอบเผด็จการชื่อมันก็บอกอยู่ในตัวฮะนปชในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแปลว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเรารับใช้สุดจิตสุดใจฮะแต่ถ้าเป็นเผด็จการเราก็ต่อสู้เหมือนกันนะภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอนเงื่อนไขใดเราก็ต่อสู้เงื่อนไขนั้นน่ะประมาณว่าที่คนโบราณเขาบอกว่ามาไม้ไหนไปไม้นั่นแหละนะมาไม้ไหนไปไม้นั่นน่ะเพราะนั้นเราไม่ได้กลัวประชาเผด็จการนะครับแต่เรารับใช้ประชาธิปไตยเพราะนั้นที่ท่านนายกบอกว่าเราอากาศธาตุเนี่ยผมรับไม่ได้นะท่านนายกรับไม่ได้เราไม่ใช่อากาศธาตุอย่างที่คุณพูดหรอกฮะเพราะว่าเราเคยดูแลการเลือกตั้งเนี่ย2ครั้งใหญ่ๆฮะนปช.นี่แหละและนปช.เนี่ยดูแลการเลือกตั้งนี่นะครับ2ครั้งใหญ่ๆนี่นะครับไม่เคยถูกจับแม้แต่คนเดียวว่าทำผิดกฎหมายค่ะและครั้งแรกเนี่ยมันเฉียวนะฮะมันเขาเรียกว่ามันเฉียวมากเลยแล้วมันอันตรายมากเลยเพราะครั้งแรกคือการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม4 กรกฎาคม2557หรือเปล่าคะ554ค่ะ2554 7มั้ง7กรกฎาคม2554ตัวเลขผมก็เลยสลับกันเรามีคนเป็นแสนฮะทุกเขาเรียกทุกคูหาหยอดบัตรเลือกตั้งมีคนของเรานะฮะและในวันนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงแข่งขันกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะอันตรายมากเลยที่คนของเราจะทำผิดกฎหมายเพราะคนของเรานี่เขาเทใจให้กับพรรคเพื่อไทยฮะพูดกันตรงๆอ่ะเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณไปสังเกตการเลือกตั้งแล้วคุณไปพลั้งปากคำเดียวนะว่าเลือกพรรคเพื่อไทยจบเลยนะคุณติดคุกเลยนะแล้วทำให้การเลือกตั้งในหน่วยนั้นเสียหายไปเลยนะในคูหานั้นเสียหายไปเลยไม่มีกลับไปย้อนดูสิครับท่านนายกครับกรุณาอย่าหมิ่นพวกเรานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเลยแล้วนอกจากการเลือกตั้งเมื่อปี2554แล้วยังมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี54นี่เราใช้คนระดับแสนนะเพราะใครก็ตามที่เหยียบย่ำเหยียดหยามเนี่ยนปช.กรุณากลับไปดูซะในปี54เนี่ยเราทำได้ยังไงฮะทำได้ยังไงเป็นแสนนะเรามีคนทุกคูหาทุกหน่วยเลือกตั้งอ่ะเรียกอะไรหน่วยใช่ไหมหน่วยเลือกตั้งอ่ะนะซึ่งมีน่าจะหลายหมื่นหน่วยนะใช่ค่ะอาจจะร่วมๆเป็นแสนหน่วยด้วยซ้ำไปเราบรรจุได้ครบหมดฮะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็ผ่านมาโดยไม่มีใครแจ้งจับสักคนเลยเพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นคู่กรณีของพวกเราเขาเกลียดนปช.จะตายไปพรรคประชาธิปัตย์อ่ะแล้วก็เกลียดพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะตายไปเพราะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยหรือว่าบรรดาอาสาสมัครของเราเนี่ยซึ่งอยู่ในนามนปช.นี่แหละทำอะไรผิดสักนิดนึงเนี่ยมันจะรอดพ้นพรรคประชาธิปัตย์ไปได้หรือเปล่าฮะไม่มีวันเนี่ยไม่มีวันนะครับเพราะฉะนั้นมันผ่านมาได้โดยที่พรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่สามารถกล่าวหาอาสาสมัครของนปช.สักคนเดียวเลยนะว่าทำผิดกฎหมายแล้วไม่เพียงแต่ปี54นะฮะปี56ก็มีการชิงชัยอย่างเข้มข้นดุเดือดรุนแรงระหว่างประชาธิปัตย์และเพื่อไทยเหมือนกันก็คือผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะของเขาก็คือคุณชายสุขุมพันธ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ของเราก็คือพลเอกพลตำรวจเอกใช่ค่ะพลตำรวจเอกนึกชื่อไม่ออก ไม่เป็นไร ของเราก็คือส่งเหมือนกันนะฮะมีพลตำรวจเอกท่านหนึ่งแล้วก็ของเขาก็คือคุณชายสุขุมพันธ์เราก็เข้าไปนะครับเข้าไปอาสาสมัครฮะตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นงานหนักมากเลยนึกออกค่ะพงษ์สภัทรพงษ์เจริญขอประธานอภัยที่เมื่อกี้นึกไม่ออกแข่งกันฮะแล้วท่านจำได้ไหมครับว่าฝ่ายนู้นนะฮะผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วดูเหมือนจะเป็นวอลเปเปอร์โพสภาพสองภาพโสภาป่ะคะนะฮะคือภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพปิกับแล้วมีหมายเลข9ด้วยในนั้นเนี่ยจะมีนายกปูมีรัฐมนตรีณัฐวุฒิแล้วมีพงษ์สภัทรพงษ์เจริญแล้วมีใครคนนึงก็ไม่รู้ของพรรคเพื่อไทยนี่แหละแล้วก็มีหมายเลข9แล้วก็คุณก็บอกว่าเนี่ยเลือกพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีภาพเซ็นทรัลเวิลด์ถูกเผาอยู่ในภาพเดียวกันองค์ประกอบเดียวกันมันชัดเจนน่ะมันทำให้คนที่เสพภาพนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในความนิยมชมชอบของผู้สมัครมันชัดเจนแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกฎเกณฑ์กติกาบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นไปผมก็วันนี้ผมก็เคารพนะฮะมีการวินิจฉัยตัดสินออกมาว่าไม่ผิด
ท่านผู้ชมเราไปพิจารณาดูแล้วกันนะอันนี้เป็นแบบฉบับอันหนึ่งนะฮะเมื่อท่านทำได้ว่าไม่ผิดนะฮะวางบรรทัดฐานไว้แล้วต่อไปเกิดมีทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านอย่าวินิจฉัยผิดนะไม่ใช่ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำแล้วไม่ผิดถ้าพรรคเพื่อไทยทำแล้วผิดไม่ได้นะบ้านเมืองไปไม่รอดนะเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะฮะคนเสื้อแดงเนี่ยเขาต้องเลือกพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญ 100% อยู่แล้ว9หมายเลข9 100% อยู่แล้วแต่เราก็อาสาสมัครเข้าไปตรวจสอบการเลือกตั้งนะครับไม่ให้มีการทุจริตให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมแล้วก็เป็นคู่กรณีจับเรียกว่าจับกันแบบเฉือนจมูกกันคือไล่จับกันอ่ะตามไล่จับกันว่าใครทำผิดอ่ะเพื่อทำให้การความนิยมชมชอบของฝ่ายตรงข้ามลดลงแล้วถ้าหากว่าเกิดได้รับเลือกนี่นะฮะก็อาจจะฟาวไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามดูนะฮะถามพลเอกประยุทธ์ดูนะครับว่าเมื่อการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านก็คงอยู่นะตอนนั้นท่านก็อยู่ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเราทำผิดอะไรสักคนหนึ่งไหมฮะภายใต้การติดตามจับติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจับตาดูอย่างใกล้ชิดของพรรคประชาธิปัตย์มีสักคนหนึ่งไหมฮะที่เราทำผิดกฎหมายมันคล้ายๆกันเนี่ยวันนั้นก็มีนะฮะพรบว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรหรือพรบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีพรบว่าด้วยเรื่องการประชามติผมยืนยันนะว่าคนเสื้อแดงเคารพกฎหมายคราวนี้มาดูนะฮะผมเอามาให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูพวกเราไม่ใช่อากาศธาตุนะคือผมไม่ทราบนะท่านใช้คำว่าอากาศธาตุแปลว่าอะไรแปลว่าพวกขี้ไก่หรือเปล่าแปลว่าพวกไร้น้ำยาหรือเปล่าแปลว่าพวกเอาแต่คุยโม้คุยโตโอ้อวดหรือเปล่าไม่รู้แต่ความหมายก็คือว่ามันหมิ่นหยามอ่ะมันหมิ่นหยามพวกผมอ่ะนะผมเรียนท่านด้วยความเคารพนะคนนะฮะฆ่าได้นะหยามไม่ได้คือที่ผมมาให้ท่านดูเลยนะว่านปช.เนี่ยดูแลการเลือกตั้งทั้งสองครั้งเชิญเลยนะครับอาจจะยาวสักหน่อยท่านผู้ชมแต่เรามายืนยันนะครับว่านปช.เนี่ยนะฮะรักชาติบ้านเมืองรักระบอบประชาธิปไตยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยชาติบ้านเมืองนะครับมีความจำเป็นเนี่ยเราอาสาเข้าไปเลยครับไม่จำเป็นต้องมีใครเกณฑ์เข้ามาไม่จำเป็นต้องมีใครแต่งตั้งเข้ามาเราไม่ต้องการรอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาแต่งตั้งเราครับคุณไม่ต้องมาเอ่ยอ้างว่าคุณไม่รับพวกผมไม่จำเป็นนะเชิญเลยนะครับถ้าหากว่าทีมงานพร้อมนะฮะเอาเข้ามาเลยประมาณ10กว่านาทีนะครับนางธิดาถาวรเศษรักษาการประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ประกาศให้คนเสื้อแดงเตรียมต่อสู้ในสนามเลือกตั้งด้วยการออกมาช่วยกันตรวจสอบการเลือกตั้งและส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้ง2554นปช.แดงทั้งแผ่นดินทั้งในส่วนกลางที่อยู่ที่ชั้น5ห้างสรรพสินค้า Imperial World ลาดพร้าวและศูนย์ประสานงานแต่ละจังหวัดเพื่อช่วยกันทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยและเพื่อให้ทั่วโลกทราบว่านปช.มีศักดิ์ศรีทำเพื่อประเทศชาติโดยย้ำเตือนภารกิจแรกในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า26มิถุนายนนี้ให้คนเสื้อแดงเกาะติดทุกหน่วยเลือกตั้งโดยเฉพาะในบางหน่วยที่มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ 1-2 แสนคนด้วยการตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เปรียบเทียบกับข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและหลังจากนั้นต้องติดตามจับตาหีบบัตรเลือกตั้งต่อจนถึงวันเลือกตั้งจริง3กรกฎาคมที่จะมีการนับคะแนนซึ่งศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้ง2554นปช.แดงทั้งแผ่นดินจะมีการรวบรวมคะแนนคู่ขนานไปกับกกต.ด้วยใบคะแนนที่ข้างหน้าหน่อยแล้วไปตรวจสอบที่เขตและขอให้พวกเราติดตามภารกิจนี้ในลักษณะที่เป็นกลางทางการเมืองนั่นคือท่านต้องไม่แสดงตัวว่าท่านสนับสนุนพรรคใดในภารกิจท่านจะต้องแสดงตัวในฐานะนปช.ผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่จะไม่สามารถใส่เสื้อที่มีชื่อพรรคชื่อคนหน้าคนสัญลักษณ์ต่างๆไม่ได้นอกจากสัญลักษณ์นปช.หรือธรรมดาแต่เราจะมีบัตรนะคะมีบัตรตัวอย่างนี้นะฮะซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะทำเองได้ต่างหากแต่ในกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงเราจะให้บัตรนี้แก่ผู้ปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราเป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานของนปช.แดงทั้งแผ่นดินในภาระหน้าที่การเลือกตั้งครั้งนี้ดังนั้นหวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงจะไปทำภาระหน้าที่นี้ให้บรรลุให้ได้และขอให้ออกมาพร้อมกันให้หมดเพื่อที่จะบอกกับสังคมไทยว่าคนเสื้อแดงต้องการผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเราจะไม่ยอมให้อำนาจใดๆมาทำให้เกิดความ
ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินใจของประชาชนเป็นอันขาดค่ะรักษาการประธานนปช.ยังเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลเรื่องการเรียกทหารปลดประจำการกลับมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าตามกรมกองช่วยเหลือพรรคการเมืองหนึ่งนับรวมทั้งหมดแล้วมีไม่ต่ำกว่า 200,000 คนขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากประชาชนว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่กกต.ส่งไปหายไป4ลังซึ่งเท่ากับบัตรเลือกตั้ง 8,000 ใบด้านพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อให้เปิดเผยวิธีการและขั้นตอนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในวันที่26มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการทุจริตการนับคะแนนเลือกตั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อการเลือกตั้งปี2550โดยให้กกต.ประกาศที่หน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนส่วนกรณีที่ให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเป็นผู้ดูแลบัตรเลือกตั้งและจัดส่งไปทั่วประเทศนั้นต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบว่าแต่ละหน่วยมีจำนวนเท่าใดรวมทั้งให้แต่ละพรรคการเมืองส่งตัวแทนเข้าไปสังเกตการด้วยทั้งนี้เพื่อความถูกต้องโปร่งใสและป้องกันการร้องเรียนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.แดงทั้งแผ่นดินจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเลือกตั้งสำหรับประชาชนขึ้นโดยมีนางธิดาถาวรเศรษฐ์รักษาการประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการใช้บัตรเหลืองในการลงคะแนนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีการปลอมแปลงได้ง่ายโดยเสนอว่าควรมีการใช้บัตรอื่นและทะเบียนบ้านมาใช้ประกอบเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์เลือกตั้งร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งเตือนว่าการทำลายบัตรลงคะแนนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการการนำบัตรออกนอกคูหาและการถ่ายรูปบัตรลงคะแนนซึ่งอาจเป็นช่องทางของการทุจริตถือว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งรวมทั้งการกาเครื่องหมายผิดรูปแบบก็จะทำให้บัตรเสียทันทีทั้งนี้ยังไม่สามารถจัดงานสังสรรค์และรณรงค์หาเสียงในช่วงก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึงวันเลือกตั้งในเวลา 24:00 น.ได้การทำเครื่องหมายอื่นๆนะฮะเครื่องหมายอื่นๆลงในบัตรลงคะแนนเนี่ยอย่าไปทำนะฮะทำจะกลายเป็นบัตรเสียการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพบัตรลงคะแนนนะฮะจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็ถ่ายไว้เพื่อที่จะมาบอกกับคนที่รักคนที่ชอบว่าเนี่ยเลือกให้แล้วนะฮะห้ามถ่ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางให้เอามาในเรื่องของการซื้อเสียงนะฮะมายืนยันเรื่องรับเงินรับทองอะไรกันในเรื่องของการดื่มสุราหรือจำหน่ายจ่ายแจกสุราจัดเลี้ยงสุรานะครับกฎหมายเขียนไว้นะฮะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับขณะที่นายอารีกายนาราหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งได้บรรยายเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งในเขตนอกเขตและนอกประเทศรวมถึงการเลือกตั้งใหญ่ด้วยว่าในวันเลือกตั้งจะมีอาสาสมัครทำหน้าที่สังเกตการและรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งอย่างน้อยหน่วยละ3คนโดยเฉพาะหน่วยที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมทั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ต้องสอดคล้องกันซึ่งผู้สังเกตการต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนโดยเฉพาะบัตรเหลืองและการปลอมแปลงบัตรต่างๆหากพบความผิดปกติให้รีบทักท้วงทันทีพร้อมย้ำว่าหลังปิดหีบและการนับคะแนนแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยต้องติดประกาศผลคะแนนทันทีและผู้สังเกตการจำเป็นต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากอาจมีการทุจริตในช่วงของการรวมคะแนนได้หลังจากปิดหีบแล้วให้เรารวมผู้มาใช้สิทธิ์แต่ละหน่วยตรงนั้นว่าผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ถามกรรมการในหน่วยเลือกตั้งว่าผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ให้ตรงกับของเรานะครับให้ตรงกับของเราแต่คลาดเคลื่อนกันบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าปัญหากันเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้เป็นหมื่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวเราต้องทักทวงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดที่เราสามารถตรวจได้ระดับหนึ่งอย่าให้เขาโกงอย่าให้เขาใช้ความไม่ถูกต้อง
มาดำเนินกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ส่วนพลตรีสิทธิวุฒิชาติอดีตผู้ตรวจการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบและวิธีการคัดค้านเมื่อพบปัญหาว่าการรักษาความปลอดภัยในช่วงการเลือกตั้งยังหละหลวมอยู่มากโดยการทุจริตที่เกิดขึ้นส่วนมากเจ้าหน้าที่ของรัฐมักรู้เห็นเป็นใจจึงไม่ควรละเลยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกระทำการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ที่เราต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำก็คือว่าอยากให้เขาทำให้โปร่งใสโปร่งใสคือตรวจสอบได้มีการถ่วงดุลมีการถ่วงดุลขึ้นกันและกันทั้งตัวแทนผู้สมัครทั้งสื่อมวลชนทั้งองค์กรเอกชนเอาให้โปร่งใสสิ่งนี้ต่างหากที่เราต้องการเราไม่ได้ว่ามุ่งหวังที่จะเป็นศัตรูไว้กับเจ้าที่ของรัฐอะไรในลักษณะนี้ครับอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยบางท่านเนี่ยท่านซื่อต่อคนพดนะแต่ว่าท่านยังเคารพต่อคนไทยอย่างไรก็ตามภายในงานยังมีแกนนำนปช.และกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากเดินทางมาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศไทยกัญญานันท์อัครนิธิพลชัยรายงานนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมพร้อมของศูนย์อำนวยการประสานงานต้านการกระทำผิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนปช.ว่าอาสาสมัครตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขณะนี้มีทั้งสิ้นประมาณ 8,000 คนโดยจะจัดให้ประจำหน่วยเลือกตั้งละ2คนโดยยอมรับว่ายังขาดอาสาสมัครในเขตกรุงเทพชั้นในเพราะคนในพื้นที่ไม่ค่อยกล้าแสดงตัวแต่ก็มีการดึงคนจากจุดอื่นเข้าไปช่วยแล้วประธานนปช.ยอมรับว่าการตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สะดวกกว่าการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554เพราะไม่ต้องระวังเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ก็ยังกังวลตั้งแต่กระบวนการก่อนเปิดหีบที่อาสาสมัครต้องสังเกตว่าหีบว่างเปล่าหรือไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนเท่าใดส่วนระหว่างการลงคะแนนให้ระวังเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือการเวียนเทียนรวมทั้งขั้นตอนการนับคะแนนที่ต้องเฝ้าจับตาทั้งเรื่องการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียการขานบัตรดีบัตรเสียงดออกเสียงการตั้งใจขานเลขผิดไปจากที่กากบาทรวมไปถึงการสรุปและรายงานผลคะแนนเราขอร้องให้ขานเรียกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยในกฎหมายในระเบียบเนี่ยมีแต่ไม่ทำเลยพอเข้าไปเนี่ยอย่างจันทิดานางธิดาเนี่ยไม่เคยขานหรอกถามพี่น้องเราที่อยู่ทางบ้านไม่เคยมีค่ะเราเรียกร้องมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะแต่ไม่เป็นผลไม่เป็นผลเพราะว่าเขาไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญเขาไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องเวียนเทียนกับเรื่องสวมสิทธิ์อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าครั้งที่แล้วบัตรเสียเนี่ยมันเยอะมากบัตรเสียเนี่ยนะของผู้แทนเขตเนี่ยแสนกว่าใบเลยแสนกว่าใบแล้วก็ที่เป็นบัญชีรายชื่ออีก 60,000 กว่าใบแล้วในบางพื้นที่เนี่ยบัตรเสียเนี่ยมันมากกว่าการแพ้ชนะกันนะแพ้ชนะกันเนี่ย 1,000 คะแนนแต่บัตรเสียเนี่ย 3,000 ใบอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกร้องมากว่าการพิจารณาบัตรเสียเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเดียวนอกจากนี้ประธานนปช.ยังกำชับให้อาสาสมัครตรวจสอบการเลือกตั้งสังเกตสิ่งผิดปกติทุกอย่างด้วยความตั้งใจและกล้าทักท้วงในสิ่งผิดปกติโดยทันทีโดยไม่ปล่อยผ่านส่วนในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นปช.จะจัดอบรมอาสาสมัครทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของภารกิจรวมถึงเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายจากกกต.กทม.พร้อมอบรมและซักซ้อมวิธีการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลผิดปกติและรูปภาพไปยังส่วนกลางโดยเตรียมแจกคู่มือและแผ่นพับอธิบายข้อกฎหมายวิธีการสังเกตวิธีการส่งข้อความเข้าฐานข้อมูลซึ่งมีการกำหนดรหัสไว้ให้ง่ายต่อการประมวลผลโดยละเอียดด้วยโอ้โหทำงานกันเป็นครบวงจรเลยนะคะคุณหมอมีคุณภาพสูงมากแล้วก็อย่างผมยืนยันนะครับไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
เราไม่เคยทำผิดกฎหมายครับแม้ทั้งคู่แข่งของเรานะฮะประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นนะฮะซึ่งเขาก็จับตาว่าเสื้อแดงเนี่ยเป็นหางเครื่องของพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นจับตาใกล้ชิดไม่มีผิดแม้แต่คนเดียวแล้วเราทำระดับประเทศนะฮะผมว่าน่าจะประมาณไม่รู้เท่าไหร่ละเกินแสนแล้วกันอาจจะ2หรือ3แสนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วกรุงเทพมหานครอย่างน้อยก็ 8,000 คนมีแต่กรุงเทพชั้นในตอนนี้เป็นฐานกำลังของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเกิดเป็นแสดงตัวเป็นเสื้อแดงปุ๊บมีสิทธิ์นะโดนกระทืบโดนอะไรต่างๆเพราะยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่ใช่อากาศสะท้านที่คุณพูดนะเราคือซัมบอดี้เหมือนกันนะฮะซัมบอดี้ฮูคือผู้รักชาติรักประชาธิปไตยครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะเมื่อวานผู้สื่อข่าวเนี่ยถามพลเอกประยุทธ์ว่าคุณจตุพรเนี่ยออกมาพูดว่าการทำประชามติครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณถึง10,000 ล้านพลเอกประยุทธ์บอกจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นคุณจตุพรจะพูดอะไรเนี่ยตนไม่ฟังขี้เกียจฟังรัฐบาลเพียงอนุมัติหลักการงบประมาณไป 3,000 ล้านก็แค่นั้นจะเพิ่มเติมตรงไหนต้องทำเรื่องมาแต่ยังไม่ได้อนุมัติอะไรเพิ่มเติมไปสิ่งที่เขาพูดเกรงจะเกิดความเสียหายนั้นเป็นการพูดไปเรื่อยสื่อก็ไปขยายให้อยู่นั่นไม่ใช่อยู่ดีๆใช้งบส่งเด็ด10,000 ล้านใครจะทำและประชามติไม่ทำได้หรือไม่สรุปทำอะไรไม่ได้สักอย่างดักหน้าดักหลังรัฐบาลสิ่งที่ตนตอบในวันนี้สื่อจะไปสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างไรบอกว่าอนุมัติไป 3,000 ล้านแล้วยังไม่มีอนุมัติอย่างอื่นเพิ่มเติมสื่อจะเถียงแทนตนหรือไม่ถ้าเขาบอกว่า10,000 ล้านก็ให้เอาหลักฐานมาต้องมีเหตุมีผลกันบ้างท่านนายกครับผมว่าท่านนายกนี่นะฮะตอบอย่างมีเชิงคืออย่าตอบอย่างมีเชิงนี่ครับท่านต้องตอบอย่างจริงใจสิครับค่ะคือท่านตอบเรื่อง 3,000 ล้านเนี่ยก็คืองบของกกต.ครับใช่ค่ะซึ่งงบกกต.ยังไม่ถึง 3,000 ล้านที่ซ้ำไป 2,800 หรือ 2,900 ที่ซ้ำค่ะนายกครับมีครูกขคนะครับและไอ้ครูกขคเนี่ยยังไม่นับรวมนะฮะรดทหารนะครับแล้วก็อสม.กศน.นะครับแล้วคุณกำลังจะตั้งทสปช.ลูกเสือชาวบ้านสารพัดอย่างอบต.อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้เป็นงบทั้งสิ้นน่ะที่ใช้ในการทำประชามติแต่มันซ่อนเล้นอยู่แต่นายกไม่พูดถึงอ่ะผมเอาเฉพาะกลุ่มเดียวก่อนนะไอ้ที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยแต่ละกลุ่มก็แสนๆนึงนะอสม.ก็ 2-3 แสนนะฮะกศน.ก็ 2-3 แสนนะฮะรดก็เป็นแสนนะครับแล้วก็ทหารทั้งกองทัพเนี่ยก็ประมาณ 3-4 แสนนะฮะพวกนี้งบทั้งสิ้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันซ่อนเล้นอยู่ในกระทรวงต่างๆเช่นอาจจะซ่อนเล้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซ่อนเล้นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขซ่อนเล่นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขซ่อนเล่นอยู่ในกระทรวงกลาโหมผมเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะท่านนายกฟังผมนะฟังผมเดี๋ยวจะหาบอกว่าเฮ้ยเอาจากที่ไหนพูดมั่วหรือเปล่ายกเมฆหรือเปล่าไม่ฮะเอา 300,000 ก่อนนะท่านผู้ชมของเขามากกว่า 300,000 นะผมเอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน 300,000 จะได้คุณง่ายๆคนหนึ่งนี่นะฮะผมเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดสี่มุมเมืองเกือบจะบ่อยๆเดือนละครั้ง2เดือนครั้งนะครับขออนุญาตนะฮะเพื่อนบ้านชายแดนที่เขามาทำงานที่นี่นะอย่างน้อยนะอย่างต่ำนะ400บาทต่อวันนะแรงงานที่ไม่มีฝีมือ400บาทต่อวันแล้วไอ้ครูขอขอคอนี่คุณจะให้ต่ำกว่า400ฮะผมว่าไม่มีวันต่ำกว่า400อ่ะผมว่าอาจจะประมาณ500ด้วยแล้วนอกไอ้นี่คือค่าแรงนะ500แล้วก็อาจจะมีค่ายานพาหนะเพิ่มอีกอ่ะดังนั้นผมเดานี่ผมเดานะฮะมันไม่มีทางต่ำกว่านี้แน่นอนเพราะว่าผมไปสำรวจแล้วก็คือไปสำรวจแรงงานที่ตลาดไทยก็ได้นะครับอาจจะเป็นชาวอะไรก็ไม่รู้นะที่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงผมขออนุญาตที่ไม่เอ่ยถึงเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องไปเป็นเรื่องอื่นหาว่าเราไปพูดจาไม่ไพเราะกับเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้น500บาทครับ500บาทเป็นลักษณะทั่วไปแต่ถ้ากดลงมาหน่อยก็400เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว500ฮะผมถามว่าลูกครูกขคเนี่ยคุณจะให้ต่ำกว่า500หรือเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเอา500เป็นเกณฑ์ก็ได้นะแต่คุณจะต้องมีประมาณ100บาทเนี่ยก็คือเป็นค่ายานพาหนะค่าน้ำมันขับรถมาหรือค่าโดยสารอะไรก็แล้วแต่โดยทั่วไปจะต้องขับรถมาเพราะนั้นก็คือ600บาท600ไปคูณ 300,000 ดูสิครับต่อ1วันนะฮะได้180ล้านฮะตามทันนะฮะเอา600นะฮะไปคูณ 300,000 นายกคูณเลขเป็นนะไหนคุณบอกว่าคุณเล่นเก่ง คุณเล่นเก่งเนี่ยได้เท่าไหร่ของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเอา600ไปคูณ 300,000 นายกฟังผมนะแล้วโต้แย้งผมนะโต้แย้งผมนะไอ้นี่วันเดียวนะ180ล้านแต่คุณทำงาน2เดือนฮะนะ2เดือนแล้ว60คูณเข้าไปสิครับ180ล้านคูณด้วย60ได้10,800ล้านเฉพาะครูกขคได้ยินไหมนายกเพียงแต่ว่าคุณจะซ่อนเข้าไปในกระทรวงศึกษาธิการซ่อนเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขซ่อนเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยแต่ตรงนี้ฮะเราต้องการให้คุณหยุดยั้งตรงนี้ไม่ต้องการให้คุณไปผลาญเงินก้อนนี้เอาเงินก้อนนี้มาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนดีไหม
มันยากจนข้นแค้นแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนก็ฆ่าตัวตายไปบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะฮะสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่ท่านนายกพูดมากล่าวหาพวกเรานะฮะหาว่าไม่ฟังไม่ได้บ้างละหาว่าเป็นอากาศสะท้านบ้างละไอ้นี่เอาเฉพาะเอาท่วมๆก่อนแล้วกันดูซิท่านนายกจะตอบโต้อะไรมาเพราะว่าดูเข้าใจว่าท่านคงไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวเราจะว่ากันไปเรื่อยๆเราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วนะฮะเราอยากจะดูซิว่าท่านนายกพูดอะไรมา2 อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วยืนยันว่าเราไม่ใช่ขี้ไก่เราทำมาแล้วครับข้อที่2คือว่าเราเตือนด้วยความปรารถนาดีท่านนายกพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่าไปบีบบังคับศาลรัฐธรรมนูญเอาอำนาจอะไรมาบีบครับศาลรัฐธรรมนูญผมเรียนท่านนายกครับท่านก็คงจะรู้มันมีหลักนิติศาสตร์นะครับหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นการทั่วไปเป็นสัจธรรมทั่วไปของนิติรัฐนิติธรรมก็คือว่าความยุติธรรมที่มาช้าคือความอยุติธรรมครับและของภาษิตคำพังเพยไทยแต่โบราณก็มีกว่าถั่วจะสุกงาก็จะไหม้อย่ารอจนกว่าถั่วจะสุกแล้วงาก็จะไหม้นี่เป็นเหตุผลที่เราอยากจะไปเรียนศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าให้เร่งไม่งั้นจะเสียหายหมดเกิดผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะวินิจฉัยเมื่อไหร่สมมติท่านไปวินิจฉัยปลายเดือนกรกฎาคมงบหมื่นกว่าล้านนี่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วใครรับชอบครับนี่แหละนะคะเดี๋ยวช่วยพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าค่ะมีประเด็นในเรื่องของเพลงในการทำประชามตินะคะก่อนหน้านี้เพลงฉ่อยที่ปล่อยออกมาก็มีประเด็นเรื่องของการเรียนฟรี14ปีแต่ในรัฐธรรมนูญเขียนว่า12ปีไปแล้ว1ประเด็นคราวนี้ค่ะมากัน4ภาคแต่โอ้โหภาคใต้นี่บอกเป็นผู้รับประชาธิปไตยเหนืออีสานลักษณะคืออย่าให้เขาหลอกอย่าให้เขาชี้นำเนี่ยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงต้นเนี่ยเป็นเพลง7สิงหาวันลงประชามติของทางนปช.นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูบทเพลง7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงชื่อก็ยาวนะคะเนื้อหาก็กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้เลยว่าเป็นการเหยียดภูมิภาคกันนะคะเป็นยังไงลองไปติดตามฟังกันค่ะอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวาใช้สติพิจารณาเนื้อหาถ้อยความหลักการสำคัญออกมาใช้เสียงใช้สิทธิ์ร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองนำกันให้หูเขาหูเฮาเท่าทันเฮาคนอีสานอย่าให้ไปมาตัวใดร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงกกต.ขอรณรงค์เชิญพี่น้องทุกคนไปลงประชามติพี่น้องทุกคนไปลงประชามติปักตายคนตายแล้งตายรักประชาธิปไตยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ช่วยนำพาชาติให้เจริญก้าวไกลดอกไม้ประชาธิปไตย65ล้านใจคนไทยบ้านสะพรั่งฟังแล้วก็สะดุดนะคะคุณหมอฮะท่านผู้ชมครับผมพอดีมีเนื้อครับนี่เนื้อร้องของเพลงนะฮะผมอ่านดูแล้วก็ผมก็สะอึกนะฮะอ่านดูแล้วสะอึกคือตอนแรกนี่ผมก็ได้รับฟังผ่านหูนะครับแต่ว่าไม่มีเนื้อนะครับอยู่ในมือก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมสะดุดนะฮะเพราะว่าดูประหนึ่งว่าเนี่ยนะฮะคนอีสานกับคนเหนือเนี่ยไม่มีวิจารณญาณทางการเมืองเลยดูประหนึ่งว่าเนี่ย
เลือกตั้งที่ใดหรือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่ไรเนี่ยมีคนมาชี้ซ้ายชี้ขวาทุกทีเลยแล้วดูเหมือนประหนึ่งว่าเนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเรื่องเกี่ยวบ้านเมืองทีไรเนี่ยจะต้องถูกคนหลอกลวงนะฮะอย่าให้ไผมาตัวได้นะเอาสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับเนื้อเพลงระบุเนี่ยพี่น้องอีสานบ้านเฮาอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวานะคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงมนุษย์นะมนุษย์นะไม่ใช่วัวควายนะฮะไม่ใช่กระต่ายไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาไม่ใช่ไก่ไม่ใช่อะไรนะฮะไม่มีใครชี้ซ้ายชี้ขวาเป็ดนี่นะต้องชี้ซ้ายนะแล้วก็เดินไปซ้ายชี้ขวามันก็เดินไปขวาไม่ใช่นะฮะมนุษย์นะฮะเพราะนั้นคุณเขียนอย่างนี้ได้ยังไงฮะตอนแรกผมฟังนะความที่ไม่มีตัวอักษรอยู่ในมือก็เลยไม่แน่ใจนี่ผมเอามาจากมติชนออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยชัดเจนนะฮะส่วนคุณจะไปแก้หรือไม่แก้เนี่ยก็แล้วแต่คุณนะที่ผมฟ้องนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนี่กกต.นะเขายังออกเพลงอย่างนี้มาเลยข้อแรกสุดคุณไปแยกภาคทำไมฮะคุณต้องไปแยกทำไมฮะมีอีสานอย่างนึงเหนืออย่างนึงใต้อย่างนึงคุณไปแยกทำไมฮะคนโบราณเขาบอกแล้วนะอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินผมต้องเตือนกกต.นะผมยังไม่ได้กล่าวหาคุณนะแต่ผมจะบอกคำพังเพยของคนโบราณไว้ว่าอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินนี่คุณกำลังทำหรือเปล่าฮะคุณไปแยกทำไมก็คนไทยเท่ากันทั้งหมดเนี่ยก็ดูแบบฉบับของเพลงเราสิครับ7สิงหาค่ะประชามติก็เวอร์ชันเดียวแต่ทำมาหลายเพลง ของเรามี6เพลงเลยนะผมอยากให้คุณตามอย่างใกล้ชิดลิเกออกมาแล้วนะฮะลิเกนี่สุดยอดเลยน้องนิชนันลิเกดูเหมือนจะมี2เพลงแล้วณัฐวุฒิแลนี่ก็สุดยอดเลยช็อตแลแลแลฮะแล้วก็มีเพลงเพิ่มอีกเป็น4เพลงเพลง3เพลงแล้วก็ลิเก2แล้วก็แล1ก็เป็น6นะฮะเดี๋ยวคุณดูแบบฉบับของเรากันแล้วก็เป็นการบอกนายกรีกับบอกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพวกเราเรียนรู้กฎหมายสำนึกในกฎหมายดีไม่ดีนี่เป็นการฟ้องนะฮะอาจจะยิ่งกว่ากกต.ที่ซ้ำไปเพราะเราไม่ต้องการแยกภาคฮะไม่มีการแยกภาคฮะแต่เราเค้าเรียกอะไรนะฮะเอาศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยไม่ว่าแบบไหนก็ตามมานำเสนอออกเพื่อให้ประชาชนไปใช้ประชามตินะฮะเนี่ยเรายังมีอีกเนาะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองนำกันนะฮะให้ฮู้เขาฮู้เฮาเท่าทันเฮาคนอีสานอย่าให้ไผมาตัวได้คุณพูดอย่างนี้แปลว่าในอดีตเนี่ยตัวมาแล้วใช่ไหม คือถูกหลอกมาแล้วอ่ะ มันเจ็บปวดนะแล้วไปดูเปรียบเทียบดูครับคนใต้เนี่ย นะในเนื้อหาของเพลงผมไม่ได้ไปว่าคนใต้นะแต่ตัวเพลงเนี่ย เขาก็ไปยกย่องเชิดชูคนใต้แต่ไปเหยียบย่ำคนอีสานแล้วไปเย็บย่ำคนเหนือท่านจะรับฟังหรือไม่รับฟังแล้วแต่ท่านนะเพราะว่าคุณสุภชัยก็มาแถลงเดี๋ยวผมจะอนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมเนี่ยมานำเสนอต่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะปากใต้คนใต้แหลงใต้รักประชาธิปไตยรักความเสรีโอ้โหยกเขาชดลอยเลยคนไทยทุกคนเป็นอย่างนี้ฮะไม่ใช่เฉพาะปากใต้อย่างเดียวฮะถ้างั้นกรุงเทพอยู่ไหนฮะแล้วภาคกลางอยู่ไหนฮะนะทำไมคุณไม่พูดถึงกรุงเทพบ้างแล้วไม่พูดถึงภาคกลางบ้างนะอันตรายมากเลยนะไปลงประชามติเป็นพลเมืองดีหน้าที่ของไทยนี่คนไทยทุกคนเป็นอย่างนี้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ช่วยนำพาชาติให้เจริญก้าวไกลดอกไม้ประชาธิปไตย65ล้านคนไทยใจคนไทยบานสะพรั่งนี่เฉพาะคนภาคใต้ถึงมีลักษณะงี้แล้วแล้วไปดูภาคเหนือบ้างฮะพี่น้องชาวเหนือหมู่เฮาอย่าฮือให้ใครเขาชักจูงจี้น้ำแปลว่าคนภาคเหนือก็ถูกชักจูงชี้นำได้พอกับอีสานอีสานก็อย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวา นี่ก็อย่าให้ใครเขาชักจูงชี้นำกกต.ครับคุณเห็นคนเหนือเป็นยังไงฮะคุณเห็นคนอีสานเป็นยังไงฮะแล้วทำไมคุณไปเชิดชูคนใต้เนี่ยเพื่อไปเหยียบย่ำทับถมคนเหนือหรือคนอีสานหรือเปล่าครับผมไม่รู้นะคุณอาจจะไม่มีเจตนาแต่มันปรากฏในเพลงเดียวกันน่ะเห็นไหมต้องมันเฮียนฮู้ด้วยนะฮะแปลว่าคนเหนือขี้เกียจหรือไงฮะมันเฮียนฮู้ติดตามศึกษาเนื้อความคือมันกระจายเพราะว่าเขาไม่ศึกษาหรือยังไงก็ศึกษามากกว่าคุณด้วยซ้ำไปบ้านเมืองจะค้ำจะจุนรัฐธรรมนูญต้องเป็นที่ตั้งหนึ่งเสียงหนึ่งใจหนึ่งพลังร่วมกันสร้างสรรค์บ้านเฮาเมืองเฮาไอ้นี่ความสื่อของผมนะคราวนี้มีนักวิชาการวิชาปรัชญาและศาสนานะฮะท่านก็โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านนะฮะคุณแอนลองนำเสนอดูนะครับเอามาจากมติชนนะฮะดูซิว่าท่านคิดยังไงดูเหมือนท่านจะเป็นคนอีสานด้วยนะครับอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะคะนักวิชาการทางด้านปรัชญาและศาสนานะคะได้ตั้งค่าสาธารณวิจารณ์บทเพลง7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงซึ่งเป็นเพลงที่เผยแพร่ในงานคิกออฟ7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงโดยกกต.เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าในฐานะคนอีสานเนี่ยผมรู้สึกเจ็บปวดมากนะครับเมื่อได้ฟังเนื้อเพลงนี้คุณยกย่องคนใต้ว่ารักประชาธิปไตยรักความเสรีร่วมสร้างประวัติศาสตร์นำอนาคตประเทศชาติอะไรแบบนี้ นี่คนใต้นะยังไม่ได้พูดถึงกทม.และภาคกลางด้วยนะว่าเป็นยังไง แล้วพูดถึงคนอีสานคนเหนือเชิงสั่งสอนดูแคลนว่าอย่าให้เขาหลอกอย่าให้เขาชี้นำ
การป้องปกป้องการเลือกตั้งอันเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ของระบบประชาธิปไตยของคนอีสานคนเหนือนอกจากไม่สามารถจะนับได้ว่ารักประชาธิปไตยแล้วยังถูกเหยียดว่านั่นเป็นเพียงถูกหลอกถูกชี้นำงั้นหรือครับและตอนนี้อย่าให้เขาหลอกอย่าให้เขาชี้นำได้อีกบลาบลาบลาจะกดเหยียดคนไทยด้วยกันเองไปถึงไหนกันครับทั้งนี้เพลงดังกล่าวค่ะถูกขับร้องโดยศิลปินลูกทุ่งชื่อดังผ่านภาษาท้องถิ่น4ภาคนะคะมีภาคเหนือขับร้องโดยคุณหลิวอาจาริยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับร้องโดยคุณก้องห้วยไร่ภาคกลางขับร้องโดยปวลีแล้วก็ภาคใต้ขับร้องโดยบ่าววีนะคะหลังจากมีการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอเพลงดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะเนื้อร้องที่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบของคนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็อีสานทีนี้มาดูนะฮะว่าท่านประธานกกต.ท่านตอบยังไงต่อเรื่องนี้นะฮะผมมาจากมติชนออนไลน์นะท่านกราบขอบคุณมติชนเป็นอย่างสูงท่านจะรับฟังหรือไม่รับฟังลองดูนะฮะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าท่านตอบว่าไงวันที่7มิถุนายนในสุภชัยสมเจริญนะฮะประธานกกต.กล่าวถึงกรณีที่มีนักวิชาการออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบทเพลง7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงยาวมากเลยมีเนื้อหาเหยียดภูมิภาคโดยเฉพาะท่อนของภาคเหนือและภาคอีสานว่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องมุมมองของแต่ละคนโอ้โหท่านชมลองพิจารณาดูนะฮะผมเมื่อกี้ได้ให้ตัวอักษรท่านไปแล้วนะครับในนี้เขียนชัดเพราะตอนแรกๆผมก็ไม่กล้าที่นำมาพูดเพราะว่าไม่มีตัวอักษรตอนนี้มีตัวอักษรมาแล้วอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวาของอีสานนะฮะแล้วก็บอกให้ใช้สติพิจารณาคุณไปเสี่ยมสั่งสอนเขาได้ยังไงฮะเนื้อหาถ้อยความหลักการสำคัญแล้วยังบอกนะฮะว่าเฮาคนอีสานอย่าให้ไผมาตัวได้แปลว่าคนอีสานตัวได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าเป็นคนเหนือเนี่ยก็บอกว่าพี่น้องชาวเหนือหมู่เฮาอย่าฮือใครเขาชักจูงจี้นำต้องหมั่นเฮียนฮู้ติดตามด้วยนะฮะศึกษาเนื้อความฮือให้มันกระจ่างไอ้นี่ท่านบอกว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ตัวหนังสือมันเป็นอย่างนี้ท่านชมลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวหนังสือแปลว่าอะไรนะมุมมองแต่ละคนที่จะมีความเห็นกตคงไม่ไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นท่านว่างั้นนะอีกทั้งทราบว่าทางศิลปินก็ได้มีการชี้แจงข้อที่จริงมันไม่ได้ฮะกกต.ต้องชี้แจงไม่ใช่ศิลปินไม่เกี่ยวกับศิลปินเลยนะคะศิลปินเขาให้เนื้อมายังไงก็ร้องไปตามนั้นใช่ครับคุณกกต.คุณเลี่ยงเลยนะฮะท่านคุณเลี่ยงบอกว่ามุมมองของแต่ละคนมันอยู่ที่ตัวหนังสือฮะมันไม่อยู่ที่มุมมองตัวนี้บอกชัดเลยนะครับว่าอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวาแล้วอย่าให้ใครมาใครเขามาตัวได้นะครับแล้วก็ทางพี่น้องภาคเหนือก็บอกว่าอย่าฮือใครเขาชักจูงจี้นำต้องมันเฮียนหู้ติดตามอย่างนี้มันชัดเจนแต่เวลาภาคใต้คุณบอกว่าคนภาคใต้แหลงใต้รักประชาธิปไตยรักความเสรีอย่างเงี้ยคุณไปชูเขาอ่ะคือมันมีนิยามของคนภาคอีสานอย่างนี้มันมีนิยามของคนภาคเหนืออย่างนี้แล้วมันมีนิยามว่าคนภาคใต้อย่างนี้แล้วคุณบอกว่าให้คิดเอาเองฮะมุมมองแต่ละคนเนี่ยอีกทั้งทราบว่าทางศิลปินก็ได้มีการชี้แจงข้อจริงโอ้โหนี่คุณรับผิดชอบนะไม่ใช่ศิลปินเขารับผิดชอบนะคุณโยนไปให้ศิลปินได้ยังไงครับนะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วที่จริงเนี่ยนะเอาง่ายๆดีไหมคุณมาเอาเพลงของนปช.ไปเผยแพร่เป็นการทั่วไปเลยเอาของอะไรก็ได้เจ็ดสิงหาประชามติเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ต้องไปปรึกษาคุณตู่ก่อนแล้วไปปรึกษาคุณอะไรก่อนว่าต้องการงบประมาณหรือเปล่าเพราะคุณแจกงบประมาณทีละ50 ล้านเนี่ยแต่ละโมดูลของเขานะแจกทีละ50 ล้านนะเพราะนั้นเอาของเราไปใช้เลยดีกว่าเพราะของเรานี่ชัดเจนนะไม่มีการผิดกฎหมายแต่ประการใดอย่างไรก็ตามขณะนี้กระบวนการทำประชามติท่านก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วฮะทุกขั้นตอนมีความพร้อมมากซึ่งหลังจากนี้กกต.ก็จะเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์การทำประชามติให้มากยิ่งขึ้นแต่ขออนุญาตครับยังไม่ถึงวันที่7สิงหานะฮะยังไม่ถึงวันที่7สิงหาจากวันนี้ไปถึงวันที่7สิงหานี่วันที่8มิถุนายนประมาณ2เดือนเพราะครูกขคประมาณ 300,000 คนรดประมาณ 200,000 กว่าอสมประมาณ 200,000 กว่าอย่าหลุดคำว่ารับนะฮะอย่าหลุดคำว่ารับออกมานะฮะเพราะพวกคุณพูดแต่ด้านดีพวกคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคืออธิบายให้เข้าใจเนื้อหาเท่านั้นเองแต่ไม่มีคำว่ารับนะฮะผมเตือนด้วยความปรารถนาดีครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้รายการเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยก็เราก็ต้องพูดเรื่องร้อนๆ นะคะคือยังเป็นเรื่องของศูนย์ปราบโกงนะคะวันนี้เราตั้งประเด็นคือเมื่อวานนี้เราถามว่าตั้งศูนย์ปราบโกงเนี่ยมันผิดตรงไหนและผิดกฎหมายอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ย วันนี้เราก็ตั้งประเด็นว่าทำไมต้องตั้งศูนย์ปราบโกงประชามตินะคะก็เพื่อที่จะให้มันตอบคำถามที่หลายคนยังสงสัยหรือยังมีอคติในการที่จะมองนะศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช. ท่านผู้ชมก็เห็นจอข้างหลังนะคะก็อาจจะเอาเต็มๆมาให้ท่านผู้ชมดูก็ได้ที่ท่านก็บังอยู่ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้มาจากมติชนวันนี้ก็คนข้างหน้าเดินเนี่ยก็เห็นชัดอยู่เหมือนกันนะก็คือคุณมีชัยฤทธิพันธ์ชูร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ฉบับปราบโกงถัดมาก็เป็นกกต.ถือหีบบัตรเลือกตั้งเตรียมพร้อมทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการโกงถัดมาก็ความหมายเขาก็คงสื่อถึงคุณจตุพรนะใส่เสื้อแดงแล้วก็ในเสื้อแดงก็เขียนว่าไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าแล้วก็ถือธงปราบโกงนปช.ก็เขียนว่าตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติแล้วข้างหลังคุณจตุพรก็มีภาพทหารนะคะที่ถือจีเรียกอะไร GT 200นะไม้อะไรไม่รู้จะเรียกว่าไม้อะไรดีที่ไม้ที่เอาไปถือเพื่อหาระเบิดนี่แหละนะคะแต่คล้ายๆเหมือนกับคนโบราณที่ถือไม้ไปหาแหล่งน้ำหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางอะไรไปจับตาดูศูนย์ปราบโกงประชามติงั้นก็แปลว่าคนสุดท้ายก็คือคนที่ควบคุมนะอันนี้เขาก็เขียนให้มันตลกแทนที่จะเป็นถือปืนก็ให้ถือไอ้ GT 200แทนนะทีนี้ก็ท่านผู้ชมก็ถือว่าดูภาพนี้เป็นการผ่อนคลายให้มันเป็นเรื่องขบขันนะให้มันเป็นเรื่องขบขันไปว่าร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าปราบโกงนะก็เตรียมพร้อมป้องกันการโกงโดยกกต.แล้วนปช.ก็เอามั่งก็ตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติส่วนทหารก็บอกจับตาดูศูนย์ปราบโกงประชามติก็มองให้ขำมันก็ขำนะแต่ว่ามันไม่ตลกอีกการ์ตูนอีกชุดหนึ่งของเสียไทยรัฐนะคะก็คือนะถ้ามีภาพขึ้นหน้าจอนะคะไม่โกงก็ไม่ต้องกลัวขึ้นคำขวัญนะแล้วก็มีภาพขึ้นไม่โกงก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็มีคนแบกหีบนะรัฐรณรงค์ประชามติรัฐะรณรงค์ประชามติด้านเดียวที่ปิ๊บที่หีบนั้นนะใช้งบมหาศาลที่ผูกโบเนี่ยงบมหาศาลแล้วก็รณรงค์ประชามติด้านเดียวโดยรัฐก็แต่งเครื่องแบบนะฮะที่แบกงบประมาณและแบกภารกิจในการรณรงค์ด้านเดียวเสร็จแล้วก็เป็นภาพคุณจตุพรปราบโกงประชามติแล้วก็ที่เสื้อก็เขียนว่าศูนย์ปราบโกงประชามติแล้วจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รัฐนะท็อปบูธปราบคนที่ปราบโกงประชามติอีกทีหนึ่งนะแล้วก็หนูตัวเล็กๆก็บอกใครจะโดนปราบก่อนนะก็คือคุณจตุพรจะไปปราบโกงของพวกที่รณรงค์ประชามติด้านเดียว
นะดูว่ามีการโกงอย่างไรก็เลยตั้งศูนย์ปราบโกงแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะแต่ว่าในนี้ก็ใช้มือเปล่านะไม่ได้ติดอาวุธมาก็ให้มันนุ่มนวลลงหรือเปล่าหรือยังไงก็มาปราบคนที่ปราบโกงประชามติอีกทีหนึ่งนี่ก็คือแง่มุมขำขันของการ์ตูนิสต์สองฉบับคือมติชนกับไทยรัฐก็คือคุณเสี่ยนี่ก็คือภาพที่การ์ตูนิสต์สองฉบับเนี่ยมองว่ารัฐไปรณรงค์นะรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันนะก็นปชก็ตั้งศูนย์ปราบโกงว่าที่รัฐไปรณรงค์ด้านเดียวนั้นเนี่ยมันเป็นการโกงอะไรบ้างไหมโกงอะไรบ้างไหมนะโกงหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นทหารก็หึ่มๆแล้วก็ซึ่งเราก็ต้องคุยกันต่อนะฮะว่ากลายเป็นว่ามาจะจัดการกับพวกปราบโกงนะศูนย์ปราบโกงแทนที่จะดีใจว่ามีคนช่วยนะฮะดังที่เมื่อวานเนี่ยเรามีภาพถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะว่าเรามีประวัติศาสตร์ของการที่เราทำศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งกลไกอำนาจรัฐที่จะโกงเพื่อให้ผลการเลือกตั้งไปออกทางด้านหนึ่งด้านใดนะเพราะนั้นเราได้ทำมามากพอสมควรแล้ว2ครั้งนะภาพที่เมื่อวานที่เราเอาขึ้นไปและเราก็ยังมีสไลด์มีภาพเคลื่อนไหวที่เรายังออกไม่หมดด้วยซ้ำนะที่ประวัติของเราในการที่มันก็เป็นการปราบโกงแต่เป็นการปราบโกงการเลือกตั้งเรามีการอบรมกันอันนี้มันของกทม. 8,000 คนแต่ว่าในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยเราได้มีการอบรมนะไปตามศูนย์ประสานงานนะของแต่ละภูมิภาคเช่นประชุมที่ภาคใต้ประชุมที่ภาคเหนือประชุมที่ภาคอีสานประชุมที่ภาคกลางเป็นแกนนำผู้ปฏิบัติงานแล้วให้เขาเนี่ยไปตั้งศูนย์ประจำเขตทุกเขตนะนั่นคือเมื่อปี54ไปตั้งศูนย์ทุกเขตเลยเป็นศูนย์เล็กๆนะแล้วก็ไปขับเคลื่อนในการที่จะให้คนไปตรวจสอบการโกงการเลือกตั้งแต่ตอนนี้มันเป็นการทำประชามติก็บางคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วมันจะโกงได้ยังไงมันโกงตรงไหนนะซึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบายของคำว่าการโกงนี่คือเป็นที่มาของประเด็นที่เราตั้งว่าทำไมต้องมีศูนย์ปราบโกงก็เพราะเราคิดว่ามันต้องมีการโกงเราตรวจสอบการเลือกตั้งถามว่าคนเสื้อแดงจำนวนมากใครๆก็รู้ว่าเลือกพรรคอะไรแต่เวลาเราไปตั้งศูนย์ตรวจสอบและส่งคนไปสังเกตการตามหน่วยเลือกตั้งส่งคนสังเกตการเนี่ยแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเนี่ยเราบอกชัดเลยว่าใครโกงเนี่ยเราก็จับหมดที่ท่านบอกว่าจับพวกตัวเองเราก็จับหมดแต่เผอิญพรรคที่อยู่ในแนวคิดเดียวกันเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องโกงเหตุผลเพราะว่าเขาใช้เงินน้อยกว่าพรรคอีกพรรคหนึ่งนะเพราะว่ามันมีมวลชนช่วยด้วยหัวใจนะแต่ว่าเราก็โกเราก็ไปจับ1การโกงของพรรคการเมือง2การโกงของผู้สมัคร3การโกงของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือการตรวจสอบการเลือกตั้งแต่พอมาตรวจสอบประชามติคนบอกมันไม่มีพรรคการเมืองมันไม่มีใครโกงนั่นคือความเข้าใจผิดนะเหมือนที่ท่านผู้นำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในการที่อธิบายว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์ปราบโกงและไม่สามารถยอมรับได้ท่านผู้นำบอก
มันเป็นอากาศสถาไปเห็นด้วยแล้วเขาจะตั้งใช่ไหมก็ตั้งดิเพราะว่าการที่ประชาชนจะรวมตัวกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นการทำในสิ่งที่ดีและไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องขออนุญาตใครนะเช่นรวมตัวกันจะไปปลูกต้นไม้รวมตัวกันจะไปเล่นเทนนิสรวมตัวกันจะไปฝึกเต้นรำนะรวมตัวกันจะไปสอนหนังสือเด็กในสลัมแล้วก็รวมตัวกันในการที่จะเป็นองค์กรหรือเป็นศูนย์ในการปราบโกงก็ไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วมันไม่มีผิดกฎหมายตรงไหนท่านบอกว่ากฎหมายไม่ได้ทำเอ้ามันเกี่ยวอะไรอ่ะฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะที่กฎหมายบอกว่าให้รัฐทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขามีอำนาจของรัฐเช่นกกต.แล้วแบบประชาชนเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์จะฟ้องร้องมีสิทธิ์ที่จะตรวจตามีสิทธิ์ที่จะสังเกตการทั้งในฐานะพลเมืองดีและรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วมันเป็นยังไงแล้วประชาชนมากกว่า1คนทำงานกันเป็นระบบดีไหมดีดิมันไม่ดีตรงไหนมันผิดกฎหมายตรงไหนนะคะเพราะนั้นดิฉันว่าเรามาลองฟังพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและท่านผู้นำพลเอกประยุทธ์อีกเพื่อที่จะมาดูกันให้ชัดๆว่าสองท่านคิดยังไงและเราจะได้ตอบท่านให้ตรงประเด็นค่ะเชิญค่ะในความคิดผมเนี่ยไม่น่ากระทำได้นะครับเอาว่ายังไม่ต้องพูดตามกฎหมายซึ่งคสช.ก็ดำเนินการอยู่นะครับทางกลุ่มที่คุณบ้านเนี่ยเขาได้ประกาศแน่ชัดว่าจะไม่รับร่างรับร่างไม่รับร่างเขาประกาศเจตนารมณ์แน่ชัดคุณก็เห็นแล้วว่าความเอ็นเอียงเขามีอยู่แล้วนะครับการที่จะไปทำอะไรเนี่ยมันจะต้องเป็นกลางตัวจะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียการที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจงแจ้งและประกาศอย่างแน่ชัดเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องทำถ้าไม่คิดถึงกฎหมายนะมันไม่มีทางที่ยุติธรรมได้เลยเพราะประกาศเพียงแน่ชัดแล้วเพราะนั้นก็ไม่เห็นด้วยถ้าถามเรื่องศูนย์ปราบโกงของนปช.นะคะก็ตั้งไปที่ผมพูดไปแล้วนี่ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ค่ะทางบิ๊กป๊อกนะคะได้มีการชี้แจงว่าเหมือนกับว่าทางมหาดไทยนะคะไม่เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์ก็ไม่เห็นด้วยแล้วบอกไม่เห็นด้วยแล้วมันตั้งไหมล่ะเขาตั้งไหมก็มีการตั้งเขาตั้งไปที่แต่ผมไม่เห็นด้วยไงณตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรการใดไม่มียังไม่มีเพราะผมไม่รับมองเป็นอากาศธาตุอยู่แล้วไงไม่สนใจค่ะแล้วก็ไม่สนใจมากมายนะบิ๊กตู่เนี่ยพูดยาวรวมทั้งเรื่องการทำเรื่องปัญหางบประมาณก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังเยอะๆเพราะจะได้รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเรานั้นเนี่ยท่าน มีการให้สัมภาษณ์แนวบู๊ขนาดไหนพูดถึงเรื่องงบประมาณต่างๆแหมน่าเสียดายมากนะเราเปิด2รอบเมื่อวานเดี๋ยวนั้นก็ลืมไปว่าเราไม่ได้เปิดทั้งหมดนะก็ดิฉันอ่านให้ฟังอีกก็แล้วกันว่าบิ๊กตู่ที่พูดเนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อถามว่านายจตุพรออกมาพูดว่าต้องใช้งบถึง 10,000 ล้านก็บอกว่าจะพูดอะไรก็ไม่ฟังขี้เกียจฟังรัฐบาลอนุมัติหลักการงบประมาณไป 3,000 ล้านก็แค่นั้นจะเพิ่มเติมตรงไหนก็ต้องทำเรื่องมาแต่ตนยังไม่ได้อนุมัติอะไรเพิ่มเติมดิฉันดูแล้วเขาขออีก 2,500 ล้านกรท.สิ่งที่เขาพูดก็เป็นการพูดไปเรื่อยใช้งบส่งเดช 10,000 ล้านใครจะทำและประชามติไม่ทำจะได้หรือไม่นะสรุปทำอะไรไม่ได้สักอย่างดักหน้าดักหลังรัฐบาลสิ่งที่ตนตอบวันนี้สื่อจะไปสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างไรบอกว่าอนุมัติไป 3,000 ล้านยังไม่มีอนุมัติอย่างอื่นเพิ่มเติมจะช่วยเถียงแทนหรือไม่นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการตีกันตรงนี้นะดิฉันก็อ่านจากอันนี้จากมติชนนะคะที่ออกวันอังคารที่7เมื่อวานนี้นายกกล่าวว่าถ้าเกิดตีกันก็เป็นเรื่องของประชาชนตีกันฝ่ายความมั่นคงก็จะดูแลแต่ถ้าตีกันวุ่นวายหมายความว่าจะทำให้ประชามติต้องยุติหรือไม่นายกก็กล่าวว่าถ้าตีกันจนทำไม่ได้
็ทำไม่ได้แต่ถ้าตีกันแล้วทำต่อได้ก็ทำได้แต่ถ้าถึงขั้นเอาระเบิดเอาปืนมายิงกันก็ทำไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาจะหยุดทุกคนที่ตีกันทั้งหมดก็ไม่ใช่เมื่ออยากตีกันเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องหยุดให้ได้อย่าใช้อาวุธสงครามมายิงใส่กันตนไม่รับนะคะเอาล่ะดิฉันก็จะจัดให้สำหรับสองท่านนี้มันมีประเด็นหลักการนะคะสำหรับท่านนายกเนี่ยดิฉันพูดก่อนก็ได้ท่านวันนี้มาพูดว่าไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเป็นอากาศธาตุแปลว่าไม่สนละนะแต่มาโต้อยู่สองประเด็นนะประเด็นหนึ่งก็คือว่าการทำประชามติจะล้มไหมอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นงบท่านบอกว่าท่านอนุมัติให้ 3,000 ล้านเมื่อวานท่านก็พูดไปรอบหนึ่งแล้วแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดกันหลายรอบ 3,000 ล้านท่านบอกว่า 2,900 ท่านก็พูดประมาณท่านตัดให้ตามความเป็นจริงแต่กรท.กำลังขออีก 2,500 ล้านท่านก็กักเอาไว้ไม่บอกแต่ท่านบอกประชาชนว่ายังไม่ได้อนุมัติก็จริงแต่ขอไป 2,500 2,500 ล้านนี่ไม่ต้องนับก็ได้แต่ถามว่าทำไมหมื่นล้านเล่าก็เพราะว่าท่านคนที่ท่านใช้นั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าหลายแสนคนอาจจะพูดว่าเกือบล้านคนก็ได้ถามว่าก็แค่ครูคอก็สามแสนแล้วครูคอครูกอครูขอครูคออยู่กระทรวงศึกษาใช้งบเท่าไหร่ท่านกล้าบอกมาไหมเขาทำให้ฟรีหรือเปล่าต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงครูคอน่ะ3เดือนเดือนเอ้ย2เดือนนั้นอธิบายแล้ว2เดือนนะถ้าวันละ500บาทต่อวันน่ะนะก็เดือนละ30วัน2เดือนนะฮะก็เรียกว่าก็ค่าใช้จ่าย1เดือนเนี่ย500บาทต่อวันเนี่ยนะฮะถ้า30วันเนี่ยก็ 15,000 นะฮะต่อเดือนแต่ว่าถ้าหากว่า2เดือนก็ 30,000 30,000 บาทต่อคน30,000 บาทต่อคนแล้วมี 300,000 น่ะ 300,000 คนน่ะเอา 30,000 คูณเนี่ยมันก็ 9,000 ล้านนะคะ 9,000 ล้านเนี่ยเอาแค่ครูคออย่างเดียว 3,000 ล้านเอ้ย 9,000 ล้านบวกกับ 3,000 ล้านที่กกต.แค่นี้นะก็เป็นหมื่นแล้วยังไม่นับครูกอครูขอยังไม่นับมหาดไทยอีกกี่แสนยังไม่นับรอดออีกเท่าไหร่ยังไม่นับทหารอีกเท่าไหร่ยังไม่นับกระทรวงสาธารณสุขอสมอีกเท่าไหร่ที่เข้าไปนะต้องจ่ายเงินทั้งนั้นแหละค่ะท่านเข้าใจแล้วหรือยังว่าถามว่าทำไมไม่เป็นหมื่นล้านก็เพราะท่านระดมคนนะเป็นแสนแสนรวมแล้วเป็นล้านคนถ้าคิดว่าจ่ายคนละหมื่นมันก็หมื่นล้านแล้วแล้วทำไมจะคนละหมื่นแล้วโถก็แค่วันละ500บาทเดือนเดียวเนี่ยนะเดือนเดียวก็ไปตั้งเยอะแล้วก็คนละ 15,000 ถูกไหมคะ1ล้านก็ 15,000 ล้านแล้วถูกไหมนะทีนี้นี่มันตั้ง2เดือนน่ะ2เดือนโอเคบางคนไปไม่ถึงแต่ครูคอนน่ะถึงแน่2เดือนนะนี่เป็นการยกตัวอย่างเพราะนั้นเดี๋ยวฉันพูดครั้งหนึ่งนะว่ามันไม่ใช่งบโดยตรงที่ท่านอนุมัติโดยตรงแต่เป็นงบที่อยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเรียนไม่รู้ไปแอบใช้งบกลางหรือเปล่าแล้วท่านจะกล้าเซ็นให้กรทเพราะกรทบอกเลยว่าใช่เขาได้งบของแต่ละกระทรวงแล้วกรทอยากให้สินน้ำใจเพิ่มอีกคนละ200ถึง300บาท200ถึง300บาทเนี่ยนะก็เลยขอมาอีก 2,500 ล้านก็คือเอาไปเติมให้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมของกรท.นะ
ประเด็นเรื่องเงินเป็นหมื่นล้านประเด็นที่สองเนี่ยก็คือประเด็นของการที่ท่านบอกว่าตีกันนะถ้าเอาอาวุธสงครามมายิงใส่กันก็ตนไม่รับคือจะล้มประชามติเนี่ยคนที่จะล้มมีคือท่านเท่านั้นแหละแล้วดิฉันก็คิดว่านะที่บอกว่าคนจะมายิงใส่กันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านอยากจะล้มรอบที่แล้วท่านก็ล้มเห็นมีใครมายิงบวรศักดิ์เลยนะท่านก็ล้มของท่านเองรอบนี้ถ้าล้มก็อย่ามาโทษว่ามีคนตีกันนปช.ก็ไม่ตีกับใครจับโกงจับโกงก็ไม่ใช่ไปจับโดยตีต่อยนะคะนี่ก็คือเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการตอบท่านประยุทธ์แต่ตอบบิ๊กป๊อกเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่และตรงกับประเด็นของเรื่องนี้ที่ถามว่าทำไมต้องตั้งศูนย์ปราบโกงของบิ๊กป๊อกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็พูดไปแล้วแต่เนี่ยคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่เราต้องคุยเพราะท่านพูดทำนองเข้าสู่หลักการว่านปช.นั้นเนี่ยเอ็นเอียงเพราะก็ประกาศชัดเจนว่าไม่รับร่างเน้นอยากจะถามว่าแล้วกรท.รวมทั้งคสช.เอ็นเอียงไหมอยู่ในฐานะเอ็นเอียงไหมท่านรับหรือไม่รับร่างท่านคิดว่าคนรู้ไหมท่านไม่ต้องประกาศคนก็รู้แล้วนะว่าท่านคิดว่าจะให้รับ yes นะหรือว่าให้ no เนี่ยเราถามว่าในสังคมไทยเวลาทำประชามติมันต้องมีสองข้างแต่ในสังคมไทยมันก็แบ่งเป็นสองข้างอยู่แล้วคือข้างหนึ่งสนับสนุนรัฐประหารอีกข้างหนึ่งไม่สนับสนุนรัฐประหารต้องการการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนข้างที่สนับสนุนรัฐประหารเพราะบอกว่าประชาชนไม่พร้อมรัฐธรรมนูญที่เขียนแบบนี้ก็ต้องเขียนตามแบบที่คณะรัฐประหารและชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมเห็นชอบเมื่อชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมเห็นชอบคณะรัฐประหารเห็นชอบฝั่งที่นะไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เห็นชอบเมื่อเขาไม่เห็นชอบคำถามว่าแล้วประชามตินั้นเนี่ยหลักการก็คือ yes หรือ no ต้องมีพื้นที่เท่าเทียมกันเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะในเนื้อหาที่คุณพลเอกอนุพงศ์พูดนั้นเนี่ยมันมีปัญหาหลักการที่จะต้องวิเคราะห์ก็คือคำว่านปช.ประกาศชัดเจนไม่รับร่างทำให้เห็นว่ามีความเอ็นเอียงแต่ถ้าจะเปิดศูนย์นั้นต้องมีความเป็นกลางจริงจะต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องนะถ้ามีส่วนได้เสียประกาศอย่างชัดเจนเห็นว่าไม่ควรทำเพราะไม่มีกฎหมายรองรับและไม่มีความยุติธรรมดิฉันคิดว่าที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยขออภัยนะผิดหมดเลยผิดทั้งหลักการผิดทั้งความเท็จจริงนะแล้วไม่ยุติธรรมและไม่แฟร์เลยท่านควรจะสำรวจคณะของท่านเองถามตัวท่านเองว่าท่านคิดยังไงกับรัฐธรรมนูญนี้รับหรือไม่รับคนเขารู้กันทั้งหมดท่านเอ็นเอียงไหมท่านถามตัวเองว่าเอ็นเอียงไหมเมื่อท่านมาบอกว่านปช.เอ็นเอียงเพราะประกาศไม่รับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตอนที่เราทำตรวจสอบเลือกตั้ง
คนก็รู้ว่านปชนั้นเนี่ยสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคแต่ว่าเวลาเราไปตรวจสอบเลือกตั้งเราได้รับการยอมรับแม้กระทั่งกกต.เพราะเราทำตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในใจก็เป็นเรื่องของในใจและเราเนี่ยจะพูดตลอดกับในการอบรมว่าคุณทำผิดกฎหมายไม่ได้นะคุณจะไปชูในการสนับสนุนในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสอบเนี่ยไม่ได้เลยถ้าคุณอยากจะทำอย่างนั้นคุณอย่ามาอยู่กับในส่วนของการตรวจสอบเลือกตั้งคุณไปอยู่ในส่วนของการสนับสนุนพรรคการเมืองเพราะถ้าห้ามใจตัวเองไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ถามว่าประกาศชัดเจนเนี่ยคสช.ชัดเจนไหมว่าสนับสนุนรัฐธรรมนูญนี้คสช.ชัดเจนไหมว่าเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่แบบแม่แบบบลูพรินท์ในการเขียนมาตรา35ก็เป็นของคสช.กรท.ท่านก็เป็นคนเลือกมากับมือสนช.ท่านก็เลือกมากับมือแล้วท่านเองก็มีโนติสไปว่าต้องการ1 2 3คำสั่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเฉพาะการมาถึงสนช.ก็คำถามพ่วงถ้าฉะนั้นถามว่ารัฐธรรมนูญเป็นของใครมันชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่านปช.เอ็นเอียงนั้นเนี่ยท่านตรวจสอบคณะของท่านพลพรรคของท่านเช่นกรท.หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวท่านไปดูมากรท.เป็นคนขอให้ออกกฎหมายในพรบ.ประชามติมาตรา10เพื่อให้คุ้มครองตัวเองให้สามารถประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องถูกข้อหาว่าโกงหรือเอ็นเอียงในส่วนของเขาแล้วเวลาลงอบรมก็บอกว่าปกป้องโดยมาตรา10นะแต่ว่าถ้าฟังตรงข้ามคือมาตรา61วรรค2ทั้งหมดพูดเป็นโดนนะก็คือปิดปากนะปิดปากมัดมือมัดเท้าเดี๋ยวนจะบอกให้นะว่าเดี๋ยวนก็ไม่ได้โทษท่านทั้งหมดนะแต่เดี๋ยวนโทษพวกกลุ่มเนติบุรุษไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นนักวิชาการเลยแม้แต่น้อยเพราะศักดิ์ศรีของนักวิชาการก็คือมันต้องดวลกันทางวิชาการอย่างอิสระคุณไปแอบอยู่ข้างหลังคุณเอาพรบมาตรา10มาแล้วก็คุณเอางบประมาณมาแล้วคุณก็ไปขอนะแม่ทัพนายกองนะขอโอสมขอกำนันผู้ใหญ่บ้านขอเจ้าหน้าที่รอดออะไรสารพัดน่ะจะเป็นล้านคนแล้วแล้วคุณก็ยังไปบอกไปเคาะประตูบ้าน2เดือนนะใช้งบน่ะมันไปถึงนั่นแหละดังที่ดิฉันได้บรรยายมาแล้วว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยต้องตั้งงบให้เข้าไปฟรีเหรอไม่มีทางไม่มีทางไปฟรีสารภาพมาซะดีๆว่าแต่ละกระทรวงใช้เงินไปเท่าไหร่ในการที่สนองตอบหรือไปเอางบอะไรมาที่ทำให้ครูคอเนี่ยไปปฏิบัติภาระหน้าที่บอกมานะคะอาสาสมัครแบบไหนไม่จ่ายเงินจริงหรือเปล่าและมีการกำหนดคุณกำหนดโทษหรือเปล่ามันถึงไม่แฟร์และไม่ฟรีที่เขาบอกประชามติต้องฟรีและแฟร์เพราะนั้นที่คำว่าเอ็นเอียงนั้นเนี่ยอย่าพูดดีกว่าส่วนของคณะท่านไม่ใช่เอ็นเอียงเป็นเจ้าของเลยแล้วท่านบอกว่านปช.มีส่วนได้เสียถามว่าคณะของท่านมีส่วนได้เสียไหมถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามตินะถามของตัวเองซะด้วยว่ามีส่วนได้เสียหรือเปล่าแล้วไม่อย่างนั้นจะลงทุนหนักถึงขนาดนี้หรือแล้วทำไมจะต้องเต้นแรงเต้นกาเราบอกเราตั้งศูนย์ปราบโกงก็อย่าโกงดิแต่ว่าการโกงนั้นเนี่ยมันมีนิยามของมันนะเดี๋ยวไปดูในพจนานุกรมคำว่าโกงนะคำว่าโกง
ข้อกใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเช่นโกงเงินนะอันนั้นเช่นโกงเงินนะหรือแสดงอาการดื้อไม่ทำตามคือไม่ทำตามอะไรถ้าไม่ทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็คือโกงในเรื่องนั้นนั่นคือพจนานุกรมแต่ดิฉันให้นิยามว่าการโกงก็คือการทุจริตคิดไม่ชอบในปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่กระทำให้ได้ผลประโยชน์ของผู้โกงนั้นๆคือต้องเป็นปฏิบัติการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบทำทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์คำถามว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านประชามติใครได้ผลประโยชน์ได้รัฐธรรมนูญตามที่ต้องการได้วุฒิสมาชิกตามที่ต้องการได้นายกรัฐมนตรีตามที่ต้องการได้การบังคับปกครองตามที่ตัวเองต้องการใครได้ผลประโยชน์หรือที่บอกว่าไม่เสียของเพราะเขียนรัฐธรรมนูญแล้วต้องผ่านใช่หรือไม่ใช่มีส่วนได้เสียบอกนปชมีส่วนได้เสียแล้วท่านมีส่วนได้เสียไหมก็แปลว่ารัฐธรรมนูญถ้าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านท่านได้หรือเปล่าหรือท่านเสียถ้าไม่ผ่านท่านได้หรือท่านเสียแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครมีส่วนได้เสียในทัศนะดิฉันเนี่ยนะเมื่อมันมีส่วนเยสกับส่วนโนคนที่ต้องการให้เยสคือรับรัฐธรรมนูญถ้าผ่านก็แปลว่าต้องได้ถ้าไม่ผ่านก็คือต้องเสียคนที่ไม่ต้องการให้ผ่านเพราะไม่ชอบรัฐธรรมนูญถ้าผ่านก็คือเสียถูกไหมถ้าไม่ผ่านก็คือได้อะไรเสียอะไรเป็นเรื่องที่ต้องลงสู่รายละเอียดไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคนบางส่วนทำไมไม่ไปจับโกงจำนำข้าวทำไมไม่ไปจับโกงเรื่องนั้นรู้จักแต่เรื่องเงินนะโกงเนี่ยมันไม่ใช่โกงแต่เงินอย่างเดียวนะโกงอำนาจประชาชนโกงสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นยิ่งกว่าโกงเงินอีกเพราะโกงอำนาจอธิปไตยของประชาชนนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่โกงเงินเนี่ยมันยังเป็นความผิดส่วนหนึ่งไม่ใช่ดิฉันจะสนับสนุนให้มีการโกงเงินแต่โกงอำนาจอธิปไตยประชาชนโกงสิทธิเสรีภาพประชาชนนั้นยิ่งใหญ่มากท่านต้องรู้ไว้ด้วยและนั่งดูการโกงตาปริบๆอยู่เนี่ยก็พอจะถึงเวลาให้มีการโหวตเราก็ต้องมาจับโกงนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องตับทำศูนย์ปราบโกงเพราะว่าเราต้องการปราบหรือต้องการจับต้องการฟ้องสังคมว่ามีการใช้อำนาจมีการใช้กลไกรัฐนะในการที่โกงนะสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไรนะมีส่วนได้เสียนี่พวกนึงต้องการให้ผ่านอีกพวกนึงไม่ต้องการให้ผ่านไม่ว่าข้างหน้าจะยากลำบากแค่ไหนแต่ที่ไม่ให้ผ่านเพราะมันไม่ชอบมันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบทำแม้นว่าจะต้องเจอหน้ากันอีกก็ไม่เป็นไรแต่ต้องการให้โลกรู้ว่าที่ถูกกับไม่ถูกต้องคืออะไรไม่สามารถไปโหวตรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคนที่ชอบก็แสดงออกมาว่าโหวตชอบเราก็อยากจะรู้นะเพราะนั้นเราก็คิดว่าท่านยึดอำนาจมาแล้วท่านบริหารประเทศมาแล้วเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ในเวลานี้แต่โปรดปล่อยฟรีได้ไหมให้ประชาชนเขาตัดสินนะเหมือนที่คุณจตุพรเขาบอกว่าเอ้าถ้าท่านยุติการส่งกลไกรัฐลงไปในพื้นที่ทั้งหมดนะแล้วก็พูดตรงๆว่าไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการโกงเพื่อให้ตัวเองชนะโกงเพื่อให้ผ่านศูนย์ปราบโกงก็ยุติได้เหมือนกันให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่ใช้วิจารณญาณแต่จริงๆแล้วศูนย์ปราบโกงของนปช.นั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับกลไกรัฐที่ท่านถืออยู่และงบประมาณที่ท่านถืออยู่เนี่ย
ป็นจำนวนมากเนี่ยมันต่างกันมากมันกลัวอะไรนักหนานะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิยามการโกงนะดิฉันเขียนไว้ตอนหนึ่งว่านะศูนย์ปราบโกงเนี่ยเราต้องการแก้ปัญหาการโกงที่การมีการใช้กลไกทุกอย่างเพื่อผลักดันให้ผลการทำประชามติเป็นไปตามที่ประสงค์โดยไม่ใช่เป็นการทำประชามติแบบเสรีและยุติธรรมหรือ free and fair แต่ว่าบิ๊กป๊อกบอกว่านะไม่ควรจะทำไม่มีกฎหมายรองรับทำไมจะต้องมีกฎหมายรองรับพวกเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเราจะรวมตัวกันไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องมีกฎหมายรองรับไหมเราจะรวมตัวกันไปกวาดถนนเนี่ยต้องมีกฎหมายรองรับไหมท่านคิดเอาหน่อยสิยกเว้นมันมีการห้ามมีกฎหมายเขียนห้ามว่าห้ามประชาชนรวมตัวกันไปกระทำแม้กระทั่งจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายก็ตามนะหรือท่านจะเขียนว่าห้ามรวมตัวกันไปกินก๋วยเตี๋ยวหรืออยู่ๆท่านก็ออกมาเลยตอนนี้ว่าห้ามทำตัวเป็นพลเมืองดีแต่จริงๆมันมีสิทธิเสรีภาพที่เขาร้องกันอยู่มีทั้งมาตรา4ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวและแม้กระทั่งในมาตรา7ว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแล้วมันมีปัญหาตรงไหนเดนคิดว่าถ้าท่านอยากจะปกครองประเทศอยู่นานๆท่านอาจจะต้องดิฉันไม่ต้องบอกว่าให้ไปเรียนกฎหมายหรอกอ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่นะดิฉันเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปลบหลู่ใครเพราะดิฉันไม่คิดว่าใครจะรู้ทุกเรื่องแต่ถ้าในฐานะผู้ปกครองและพูดในที่สาธารณะก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดดิฉันจะเรียนท่านว่าไม่มีเหตุผลที่การรวมตัวของประชาชนทำในสิ่งที่ดีต้องมีกฎหมายรองรับเอาว่าไม่มีกฎหมายห้ามก็แล้วกันและไม่มีความยุติธรรมท่านพูดว่าไม่มีความยุติธรรมโปรดเอากระจกบานใหญ่ๆส่องคสช.และคณะของท่านด้วยว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนะที่กระทำอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประชามติเนี่ยเป็นการออกพรบ.ออกกฎหมายที่มีลักษณะโกงหรือเปล่าเอามาตรา10ไปคุ้มครองผู้ประชาสัมพันธ์เอามาตรา61วรรค2มาจัดการกับฝ่ายที่มีความเห็นต่างนี่ก็คือการโกงแบบหนึ่งคือการใช้กฎหมายในการโกงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในฝ่ายของตัวเองแบบที่ดิฉันพูดเนี่ยถูกไหมนะแล้วถามว่าอย่างนี้ท่านมีส่วนได้เสียไหมท่านถามตัวเองว่าผ่านเนี่ยท่านได้หรือเสียไม่ผ่านท่านได้หรือเสียแล้วท่านมีส่วนได้เสียไหมให้มีแต่เฉพาะนปช.ที่มีส่วนได้เสียนะแล้วกรท.มีส่วนได้เสียไหมนะฉะนั้นจึงมีการจัดการแต่ฝั่งความเห็นต่างอย่างเดียวนะความเป็นกลางถึงจะทำประชามติได้แล้วดิฉันอยากจะถามว่าความเป็นกลางในการที่แสดงความคิดเห็นที่จะมาทำศูนย์ปราบโกงเนี่ยนะในความคิดของเราเรามีทุกฝ่ายรวมทั้งท่านด้วยมีจุดยืนแน่ชัดว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแต่การทำตามหน้าที่มันอยู่ในจิตสำนึกเหมือนที่เราเคยทำมาในอดีตในการที่เรานะตรวจสอบการเลือกตั้งแม้คนตรวจสอบเนี่ยจะเชียร์พรรคบางพรรคแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบจับผิดการเลือกตั้งก็ต้องทำตามหน้าที่เหมือนกับพวกเราและท่านก็เหมือนกันแต่ท่านต้องยึดให้ได้เพราะที่พูดมาและทำมาทั้งหมดนั้นมันเห็นชัดว่าท่านเลือกข้างและท่านเอ็นเอียงและเลือกปฏิบัติเพราะนั้นก็เป็นความอคตินะและทัศนะต่อผู้เห็นต่างจากผู้ที่มีอำนาจแล้วก็ผู้สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีผู้ได้ประโยชน์กับผู้เสียประโยช
ดี๋ยวฉันบอกได้เลยว่าไม่มีคนเป็นกลางในทางความคิดแต่ท่านสามารถเลือกความเป็นกลางในการปฏิบัติได้และเราก็จะต้องทำเช่นนั้นนะทีนี้ดิฉันอยากจะให้เอาเทปที่เรายังไม่ได้ออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการของเราในอดีตนั้นเนี่ยเรารักษานะความถูกต้องความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เพียงไรและประสานงานกับกกต.อย่างดีเพียงไรอยากให้เอาเทปสั้นๆนะฮะที่เรายังเปิดไม่หมดเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กกต.มาร่วมอบรมอาสาสมัครกับเราในตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ค่ะร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.แดงทั้งแผ่นดินจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเลือกตั้งสำหรับประชาชนขึ้นโดยมีนางธิดาถาวรเศรษรักษาการประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการใช้บัตรเหลืองในการลงคะแนนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีการปลอมแปลงได้ง่ายโดยเสนอว่าควรมีการใช้บัตรอื่นและทะเบียนบ้านมาใช้ประกอบเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์เลือกตั้งร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งเตือนว่าการทำลายบัตรลงคะแนนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการการนำบัตรออกนอกคูหาและการถ่ายรูปบัตรลงคะแนนซึ่งอาจเป็นช่องทางของการทุจริตถือว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งรวมทั้งการกาเครื่องหมายผิดรูปแบบก็จะทำให้บัตรเสียทันทีทั้งนี้ยังไม่สามารถจัดงานสังสรรค์และรณรงค์หาเสียงในช่วงก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึงวันเลือกตั้งในเวลา 24:00 น.ได้การทำเครื่องหมายอื่นนะฮะเครื่องหมายอื่นลงในบัตรลงคะแนนเนี่ยอย่าไปทำนะฮะทำจะกลายเป็นบัตรเสียการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพบัตรลงคะแนนนะฮะจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็ถ่ายไว้เพื่อที่จะมาบอกกับคนที่รักคนที่ชอบว่าเนี่ยเลือกให้แล้วนะฮะห้ามถ่ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางให้เอามาในเรื่องของการซื้อเสียงนะฮะมายืนยันเรื่องรับเงินรับทองอะไรกันในเรื่องของการดื่มสุราหรือจำหน่ายจ่ายแจกสุราจัดเลี้ยงสุรานะครับกฎหมายเขียนไว้นะฮะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งเพราะนั้นมาถึงตอนนี้อันนั้นก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กกต.มาร่วมอบรมกับเราเมื่อคราวที่มีการเลือกตั้งใหญ่พ.ศ. 2554เพราะนั้นกกต.ปกติเขาจะไม่มีปัญหากับนปช.เพราะเจอกันหลายรอบแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเราก็ไม่ได้ทำมีแต่เป็นการช่วยกกต.ด้วยซ้ำเพราะนั้นเดนก็ถือว่าไอ้ที่บอกว่าไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็เอ็นเอียงเดนคิดว่าอันนี้มันตอบคำถามได้หมดแล้วนะทีนี้เดนก็จะตอบคำถามว่าทำไมต้องมีศูนย์ปราบโกงเพราะการโกงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะพรรคการเมืองศูนย์ปราบโกงประชามติครั้งนี้ไม่ได้จับโกงพรรคการเมืองไม่ได้จับโกงการซื้อเสียงแต่เป็นการจับโกงของการที่มีการใช้กลไกรัฐนะแล้วทำให้พุ่งเป้าไปให้ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือประสงค์ให้ผ่านนั่นแหละพรบประชามติเพราะนั้นเราปราบโกงอะไรก็คือโกงในการใช้กลไกรัฐโกงในการใช้งบประมาณและแม้กระทั่งการออกพรบซึ่งจะเรียกว่าพรบประชามติมาตรา61วรรค2เนี่ยคือโกงสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่คนที่ไปร้องโชคดีที่เป็นเครือข่ายนักวิชาการที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงมิฉะนั้นก็จะบอกว่าเอ็นเอียงนะโชคดีเราเพียงแต่ไปบอกสารรัฐธรรมนูญว่าคุณช่วยเพราะนั้นนี่คือหนึ่งนี่คือการโกงโดยใช้พรบแล้วเอามาตรา10มาคุ้มกันในส่วนของสนับสนุนเอามาตรา61วรรค2มาจัดการกับฝั่งที่มีความเห็นต่างนี่คือการโกงโดยใช้กฎหมายเรายังไม่พูดการโกงตอนร่างนะ
ว่าที่มานะแม่แบบนะแล้วก็คณะผู้ร่างนะมันก็เปรียบเสมือนการโกงประชาชนแต่เราก็ปล่อยให้ผ่านไปเอาประชามติเป็นตัวตัดสินอ้าวมาโกงในการออกกฎหมายพรบประชามติอีกแล้วใช้อำนาจรัฐใช้แบบโกงไหมก็เพื่อให้ผ่านใช่หรือไม่ใช่ใช้งบประมาณแบบโกงไหมไม่ได้ไปซื้อเสียงแต่เอางบประมาณมาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้านเดียวนะคะและรวมทั้งแม้กระทั่งกกต.ก็ยังไม่สามารถทำตามที่พึงประสงค์ได้เรียนจำได้กกต.ต้องการให้มีข้อมูลทั้งสองด้านให้ออกทั้งสองด้านปรากฏว่าแม่น้ำหลายสายออกมาโวยวายนี่ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีศูนย์ปราบโกงแต่โกงนี้ไม่ใช่โกงโดยนักเลือกตั้งไม่ใช่โกงโดยพรรคการเมืองไม่ใช่โกงด้วยการซื้อเสียงแต่ว่าเป็นการโกงประชาชนโดยใช้กลไกอำนาจรัฐโดยการออกกฎหมายโดยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโกงๆนะเพื่อประสงค์ให้ผลประชามติเป็นไปในแบบที่ผู้กุมอำนาจรัฐต้องการใช่หรือไม่ใช่และนี่ยังเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องมีศูนย์ปราบโกงถามว่าทำไมใช้คำว่าโกงก็เห็นใช้กันมาเกิดนี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราบโกงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำขวัญประมาณเกทับกันน่ะรัฐธรรมนูญปราบโกงก็เราก็ต้องทำศูนย์ปราบโกงประชามตินะในที่สุดก็มีคนมาเดินจี้ตามหลังตามภาพการ์ตูนที่ท่านเห็นเพราะนั้นเหตุผลในการที่เราต้องมีศูนย์ปราบโกงเพราะเหตุว่าเราเชื่อว่าการทำประชามติครั้งนี้ไม่โปร่งใสเพราะเป็นการทำประชามติในยามที่อยู่ในอำนาจรัฐาธิปัตย์และเมื่ออำนาจรัฐาธิปัตย์ประสงค์ให้ผลประชามติเป็นแบบไหนก็จะใช้กลไกรัฐใช้เงินภาษีอากรใช้งบประมาณของรัฐและทุกอย่างผลักดันให้เป็นไปตามที่ได้ประสงค์หรือเปล่าเพราะนั้นคำว่าโกงไม่ได้แปลว่าเงินแต่หมายถึงอำนาจและกลไกรัฐก็ได้ลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันพรุ่งนี้จริงๆที่ท่านอยากจะพูดเรื่องเพลงก็คงผัดเอาไว้เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ